ในตอนนี้โลกกำลังต่อสู้กับผลกระทบร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปฏิวัติอย่างเงียบๆกำลังเกิดขึ้นในวิธีที่เราผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มกำลังกลายเป็นแหล่งพลังงานกระแสหลักอย่างรวดเร็วรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งเมื่อก่อนถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ปัจจุบันถูกนำไปใช้อย่างมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนบ้านธุรกิจและแม้กระทั่งทั้งเมืองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งทุกเมกะวัตต์เราสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้มากถึง 100,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเท่ากับการนำรถยนต์ 20,000 คันออกจากถนนหรือปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นและในตอนนี้เทคโนโลยีมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์ก็ลดลงทำให้ชุมชนทั่วโลกเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นด้วยการกระจายอำนาจการผลิตพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยให้การเข้าถึงพลังงานเป็นประชาธิปไตยอีกด้วยชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยพึ่งพาแหล่งพลังงานราคาแพงและเป็นมลพิษปัจจุบันสามารถสร้างพลังงานของตนเองได้ทำให้พวกเขาสามารถควบคุมอนาคตด้านพลังงานได้ดียิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างงานใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วยอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งงอในภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยมีการจ้างงานผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มีพนักงานมากกว่า 250,000 คนและคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น2เท่าในอีก5ปีข้างหน้าแต่บางทีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดในโลกด้วยการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเราสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและคุณภาพอากาศที่ลดลงและด้วยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆเช่นพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำเราจึงสามารถสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงโลกที่ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกำลังกลับคืนอย่างรวดเร็วและดาวเคราะห์กำลังเย็นลงในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแผ่นน้ำแข็งที่ครั้งหนึ่งเคยละลายกลับหนาขึ้นเรื่อยๆและมีขั้วโลกก็กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของพวกมันสภาพอากาศรูปแบบต่างๆเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งที่รุนแรงซึ่งรบกวนโลกมานานหลายทศวรรษกลายเป็นความทรงจำที่ห่างไกลแต่นี่ไม่ใช่แค่ความฝันอันไพเราะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีควบคุมพลังของดวงอาทิตย์เพื่อทำให้โลกเย็นลงและกำลังปฏิวัติวิธีคิดของเราเกี่ยวกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทคโนโลยีนี้เรียกว่าการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และทำงานโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบทำความเย็นระบบใช้ของเหลวพิเศษที่สามารถดูดซับความร้อนจากชั้นบรรยากาศและถ่ายโอนไปยังอวกาศส่งผลให้ดาวเคราะห์เย็นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบของเทคโนโลยีนี้น่าทึ่งมากด้วยการปรับใช้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับโลกเราสามารถย้อนกลับผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษแผ่นน้ำแข็งจะเริ่มเติบโตอีกครั้งและมีขั้วโลกก็จะมีโอกาสเติบโตอีกครั้งรูปแบบของสภาพอากาศจะมีเสถียรภาพมากขึ้นคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งที่รุนแรงซึ่งรบกวนโลกมานานหลายทศวรรษจะกลายเป็นเรื่องในอดีตแต่ประโยชน์ของการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นด้วยการควบคุมพลังของดวงอาทิตย์เรายังสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อีกด้วยซึ่งหมายความว่าอากาศจะสะอาดขึ้นและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจะเริ่มหายไป
และเทคโนโลยีก็มีศักยภาพที่จะทำได้มากกว่านั้นการใช้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำให้อาคารและชุมชนเย็นลงเราสามารถสร้างเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่มากขึ้นได้การประหยัดพลังงานจากระบบเหล่านี้สามารถนำไปใช้จ่ายพลังงานให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนและระบบขนส่งแต่บางทีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของงอการทำความมาเย็นด้วยพลังงานแสงงออาทิตย์ก็คือศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่าวนที่สุดในโลกด้วยการปรับใช้ระบบเหล่านี้ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆเช่นพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำเราจึงสามารถสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงอนาคตของการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสดใสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีมากมายการแข่งขันกำลังดำเนินไปเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีนี้ในระดับโลกและแก้ไขผลกระทบของภาวะโลกร้อนก่อนที่จะสายเกินไปนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการจ่ายของระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนรัฐบาลและภาคธุรกิจต่างลงทุนอย่างมากในการพัฒนาระบบทำความเย็นเหล่านี้แนวคิดของการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดทำให้มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนมากขึ้นระบบทำงานโดยใช้แผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วนำไปใช้จ่ายให้กับระบบทำความเย็นระบบทำความเย็นสามารถใช้เพื่อทำให้อาคารศูนย์ข้อมูลและแม้แต่ชุมชนทั้งหมดเย็นลงได้ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนจากดวงอาทิตย์ระบบเหล่านี้จะช่วยลดความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในเขตเมืองซึ่งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถประหยัดเงินค่าพลังงานได้อีกด้วยการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลระบบเหล่านี้สามารถลดค่าพลังงานได้สูงสุดถึง 50% สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเป็นอย่างมากข้อดีอีกประการหนึ่งของระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือความน่าเชื่อถือต่างจากระบบทำความเย็นแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยกริดระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีความอ่อนไหวน้อยกว่าต่อไฟฟ้าดับและไฟดับสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นศูนย์ข้อมูลและโรงพยาบาลที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีประสิทธิภาพและคุ้มต้นทุนมากขึ้นเช่นกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้สามารถใช้แผงโซลาเซลล์จำนวนน้อยลงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เท่าเดิมซึ่งช่วยลดต้นทุนของระบบได้นอกจากนี้ต้นทุนของแผงโซลาเซลล์ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆสามารถเข้าถึงระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นเนื่องจากความต้องการระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเพิ่มขึ้นบริษัทต่างๆก็พัฒนาวิธีการใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมในการควบคุมพลังงานนอแสงอาทิตย์ตัวอย่างเช่นบางบริษัทกำลังพัฒนาเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ในบ้านและธุรกิจได้คนอื่นๆกำลังสร้างระบบทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ในศูนย์ข้อมูลและซูเปอร์มาร์เก็ตแม้ว่าระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ยังมีความท้าทายบางประการที่ต้องเอาชนะหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือต้นทุนล่วงหน้าของระบบแม้ว่าต้นทุนของแผงโซลาเซลล์จะลดลงอย่างมากแต่การลงทุนเริ่มแรกในระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงมีราคาแพงอยู่นอกจากนี้ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเช่นเมฆปกคลุมและร่มเงา
อย่างไรก็ตามในตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงกลายเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดเงินค่าพลังงานในความเป็นจริงบริษัทหลายแห่งกำลังลงทุนในระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามด้านความยั่งยืนต้นทุนและความเป็นไปได้ของระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินศักยภาพบอร์ในการนำไปใช้อย่างแพร่หลายแม้ว่าการลงทุนเริ่มแรกในระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีราคาแพงแต่ประโยชน์ระยะยาวและการประหยัดต้นทุนทำให้ระบบนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและองค์กรจำนวนมากปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่ส่งผลต่อต้นทุนของระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คือต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์เองต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีราคาไม่แพงมากในความเป็นจริงต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงมากกว่า 70% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆสามารถเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นนอกจากต้นทุนแผงโซลาร์เซลล์แล้วยังต้องพิจารณาต้นทุนของระบบทำความเย็นด้วยโดยทั่วไประบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้องการการลงทุนล่วงหน้าที่สูงกว่าระบบทำความเย็นแบบเดิมแต่ก็สามารถประหยัดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริการบุระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากถึง 50%ซึ่งสามารถนำไปสู่การประหยัดในระยะยาวได้อย่างมากอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ของระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือความพร้อมของสิ่งจูงใจและตัวเลือกทางการเงินรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณูปโภคหลายแห่งเสนอสิ่งจูงใจและทางเลือกทางการเงินเพื่อใช้ธุรกิจและองค์กรต่างๆลงทุนในระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สิ่งจูงใจเหล่านี้สามารถช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของระบบและทำให้มีราคาไม่แพงมากขึ้นความเป็นไปได้ของระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศของอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่ที่มีระดับรังสีดวงอาทิตย์สูงซึ่งหมายความว่าระบบเหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับอาคารที่ตั้งอยู่ในสภาพอากาศที่มีแสงแดดสดใสอย่างไรก็ตามแม้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อยระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับระบบกักเก็บพลังงานแม้จะมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและข้อจำกัดเฉพาะสถานที่แต่ระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ประโยชน์มากมายและมีความเป็นไปได้และคุ้มค่ามากขึ้นในตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างต่อเนื่องระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมมากขึ้นสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนด้านพลังงานผลกระทบของการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นผลกระทบที่สำคัญและเป็นบวกด้วยการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อจ่ายพลังงานให้กับระบบทำความเย็นระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากการเผาไม่เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนระบบทำความเย็นแบบดั้งเดิมเช่นเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอย่างมากและมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในความเป็นจริงมีการประมาณกันว่าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 15% ทั่วโลกการเปลี่ยนมาใช้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ธุรกิจ
และองค์กรต่างๆสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมากและช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้วระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยัดงอช่วยลดปริมาณพลังงานที่ใช้จากกริดอีกด้วยซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องใช้พลังงานน้อยลงในการจ่ายไฟให้กับระบบทำความเย็นซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดบนโครงข่ายและลดต้นทุนด้านพลังงานได้สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความต้องการพลังงานสูงเนื่องจากสามารถช่วยป้องกันไฟฟ้าดับและปรับปรุงความน่าเชื่อถือด้านพลังงานนอกจากนี้ระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงงออาทิตย์ยัดงะสามารถช่วยลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมืองงอได้อีกด้วยยอผลกระทบของเกาะความร้อนในเมืองเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ในเมืองดูดซาบและกักเก็บความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบซึ่งอาจนำไปสู่การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นการเจ็บป่วยจากความร้อนและการเสียชีวิตได้ด้วยการใช้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ธุรกิจและองค์กรต่างๆสามารถช่วยลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมืองและทำให้ชุมชนของตนเย็นสบายและสะดวกสบายมากขึ้นผลกระทบของการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงทางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้จำกัดอยู่ที่การลดการนอปล่อยก๊าซเรือนกระจกระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถช่วยลดปริมาณพลังงานที่ใช้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจ่ายพลังงานให้กับระบบทำความเย็นธุรกิจและองค์กรสามารถช่วยลดปริมาณพลังงานที่ใช้จากแหล่งเหล่านี้ซึ่งสามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดความเครียดบนโครงข่ายไฟฟ้าได้นอกจากนี้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดจากระบบทำความเย็นแบบเดิมได้อีกด้วยระบบทำความเย็นแบบดั้งเดิมมักใช้สารทำความเย็นที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลให้โอโซนหมดสิ้นในทางกลับกันระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าและไม่ทำให้โอโซนสูญเสียไปผลกระทบของการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญและเป็นเชิงบวกด้วยการลดความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นในตอนนี้โลกยังคงต่อสู้กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางออกที่น่าหวังในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างอนาคตที่เย็นสบายและสะดวกสบายมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีนวัตกรรมที่สำคัญในเทคโนโลยีทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ความก้าวหน้าเหล่านี้ทำให้ระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพคุ้มต้นทุนและเข้าถึงอุตสาหกรรมและการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนวัตกรรมที่สำคัญบางส่วนได้แก่แผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงได้เพิ่มปริมาณพลังงานนอที่สามารถสร้างขึ้นจากรังสีดวงอาทิตย์ได้ซึ่งหมายความว่าระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นแม้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อยก็ตามระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูงเช่นแบตเตอรี่และกักเก็บพลังงานความร้อนทำให้ระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถกักเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระหว่างวันเพื่อใช้ในเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่มีแสงแดดน้อยสิ่งนี้ทำให้ระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีความน่าเชื่อถือและสม่ำเสมอมากขึ้นระบบควบคุมอัจฉริยะการพัฒนาระบบควบคุมมออัจฉริยะทำให้ระบบระบายความร้อนด้วยพลับงองานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ระบบเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์และอัลกอริทึมเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศการใช้พลังงานและปัจจัยอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็น
การจัดเก็บพลังงานความร้อนระบบจัดเก็บพลังงานความร้อนใช้น้ำแข็งหรือวัสดุปลี่ยนต์เฟสอื่นๆเพื่อเก็บพลังงานความร้อนในระหว่างวันและปล่อยออกมาในเวลากลางคืนหรือในช่วงที่มีแสงแดดน้อยนวัตกรรมนี้ทำให้ระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้นการบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอาคารขณะนี้ระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอาคารได้ทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบระบบทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบูรณาการนี้ยังช่วยให้ระบบระบายความร้อนได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากการใช้พลังงานและรูปแบบการเข้าใช้ของอาคารเทคโนโลยีการทำความเย็นแบบใหม่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการทำความเย็นเช่นเครื่องทำความเย็นแบบดูดซาบและเครื่องทำความเย็นแบบดูดซาบซึ่งใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อทำให้อาคารเย็นลงเทคโนโลยีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มทุนมากกว่าระบบทำความเย็นแบบเดิมพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมอาคารพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมอาคารหรือ BIPV คือแผงโซลาร์เซลล์ที่รวมเข้ากับโครงสร้างอาคารระบบ BIPV สามารถให้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์หรือ CSP ใช้กระจกหรือเลนส์เพื่อรวมแสงอาทิตย์ไปยังพื้นที่ขนาดเล็กทำให้เกิดอุณหภูมิสูงซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำความเย็นได้ระบบ CSP ถูกนำมาใช้สำหรับงานทำความเย็นขนาดใหญ่เช่นการปรับอากาศสำหรับอาคารและศูนย์ข้อมูลระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดผสมผสานเทคโนโลยีการทำความเย็นที่แตกต่างกันเช่นนอเครื่องทำความเย็นแบบดูดซับพลังพลานแสงอาทิตย์และเครื่องทำความเย็นแบบธรรมดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำความเย็นระบบเหล่านี้สามารถให้ความเย็นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพแม้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจำกัดการออกแบบที่ประหยัดพลังงานการออกแบบอาคารและระบบทำความเย็นที่ประหยัดพลังงานสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งรวมถึงการใช้ฉนวนแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพคุ้มต้นทุนและเข้าถึงอุตสาหกรรมและการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นในตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเราก็สามารถคาดหวังนวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นในเทคโนโลยีทำความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งนำไปสู่การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม